สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูล X นะครับของมิซูกินะเริ่มรู้สึกว่าต้องหยิบมาใช้นะครับเลยเอามาปั้นก่อนมาดูที่โมดูลนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของแม็ก HP ขึ้นแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับมีในส่วนของเทรดเนี่ยเพิ่มความสามารถขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของทำให้ศัตรูเนี่ยติดเดินช้าลง20วินาทีถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในระยะโจมตีของมิซูกินะครับอันนี้จะเพิ่มมาแล้วก็ถ้าอัปเกรดตัวโมดูลเนี่ยจะทำให้ทาเลนต์ที่โจมตีแรงขึ้นนะครับ 50% เป็นอาร์ตใส่ศัตรูที่มี HP ต่ำที่สุดเนี่ยจากเดิม 50% นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 55% ที่เลเวล2แล้วก็ถ้าขึ้นเป็นเลเวล3เนี่ยจะเพิ่มเป็น 60% เลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ผมจะยังไม่อัพละกันนะเก็บไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าใช้เลเวล1ก็โอเคแล้วนะตอนนี้นะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกมิชชั่นแรกเนี่ยให้ทำดาเมจให้ครบ 150,000 ดาเมจนะครับด้วยมิซูกิอันนี้ก็เอาไปลงเล่นด่านที่ไม่ต้องใช้ energy ได้นะครับก็ปั๊มไปเรื่อยๆแล้วก็มิชชั่นที่2นะครับให้ไปลงด่าน4-3ทำให้ได้3ดาวโดยที่มีเงื่อนไขว่ามิซูกิต้องจัดการกับซาคัสคอสโบเมนนะครับ2ตัวก็คือเป็นตัวที่ยิงหน้าไม้อะใช้หน้าไม้ยิงนะครับเป็นเผ่าซาคัสจัดการให้ได้อย่างน้อย2ตัวในด่านนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลงยังไงนะครับไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่ด่าน4-3นะครับขออนุญาตเป็นแพ็คทีสนะก็ตัวละครที่ผมจะใช้หลักๆคือไม่อยากให้มีการแย่งคิวกันเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นจะไม่มีการหยิบตัวดาเมจตัวอื่นเลยจะมีมิซูกิเป็นตัวดาเมจตัวเดียวที่เหลือจะเป็นแทงคิวนะครับเรื่องเอามาเพื่องัดเลือดให้มิซูกินั่นแหละนะก็เผื่อตัวฮิลมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับมีน้องธงมาเพื่อเร่งดีกีแน่นอนมาเริ่มกันเลยมาถึงผมลงน้องธงก่อนเลยนะครับเพื่อจะเร่งดีกีให้เร็วที่สุดจากนั้นนะครับผมเอาซัมมี่นะครับลงเลนบนไว้ก่อนกันทางไว้เสร็จแล้วผมลงตัวฮิลไว้หันขวาอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวรอลงมิซูกิลงมาตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งกลางตรงนี้เลยเร่งดีพีก็อันเนี้ยห้องเนี้ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันทำให้ตีแรงขึ้นแต่ว่าเลือดจะลดเรื่อยๆนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงติดตัวยูมาเยอะขนาดนี้นะครับเลนล่างก็เอาตัวหนึ่งเอาเนียวมายืนนะครับ ก็หลักๆ ก็บล็อก 3-2 ตัวเลยกันบนล่างดาเมจตัวเดียวมิซูกิอันนี้คือเซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันลืมบอกนะครับสกิลที่ผมใช้ผมหยิบสกิล1ของมิซูกิมานะก็จะใช้ง่ายหน่อยไม่ต้องมากดเปิดนู่นนี่นั่นมันก็ออโต้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเร่งไปที่ตอนจบเกมเลยแล้วกันเป็นอันจบนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนักเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าตัวมิซูกิจะตายหาหยิบตัวละครฮิวมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาตัว DPS มานะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการสติลคิวหรือว่าการแย่งคิวมันเกิดขึ้นทำให้มิซูกิอาจจะไม่ได้มิชชั่นไม่ได้เควสไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ